กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสออกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมก็อื่นต้องขอชื่นชมกับคณะกรริการวิสามันจัดการน้ำทั้งระบบนี่ครับความจริงหนังสือเล่มน,นี้ผมว่าข้อมูลคงเอามานิดเดียว จากการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ทำแบบเอาเป็นเอาตายนะท่านประธานไปทุกที่ทุกจังหวัดเพียงแต่ว่าข้อมูลคงเอามาไม่หมดอะถ้าเอามาบมดอย่างที่ไปทำงานมานี่ผมคิดว่าสามเล่มสี่เล่มใหญ่ๆก็ยังไม่หมดอะอ๋อหลายเล่มใช่ไหมท่านประธาน เพราะหนังสือผมเห็นอยู่เล่มเดียวของผมนี่มันเป็นภาคอีสานมั้งท่านประธานครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมเห็นแล้วการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้แบ่งเป็นจุดเป็นชุดไปเลยผมเป็นแค่ที่ปรึกษาเข้าไปนั่งฟังไม่มากหลายครั้งเท่าไหร่แต่เห็นการทํางานแล้วชื่นชมพูดถึงทํางานประชุมในสภานี่เชิญทุกหน่วยมาให้ข้อมูลที่สําคัญยิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นคือการลงพื้นที่ คณะกรรมการวิสามันรุ่นนี้ลงพื้นที่เต็มเปี่ยมแต่ความเป็นจริงเนี่ยคณะกรรมการวิสามันน้ำนี่ไม่ได้มีชุดเดียวเท่านี้ก็ทำมาทุกยุคทุกสมัยแต่เราก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากรัฐบาลส่งข้อมูลไปแล้วก็ไม่ไปทำก็เป็นความหวังนะวันนี้เป็นความหวังท่านประธานเป็นความหวังเพราะคนมานั่งประธานกรรมธิการ เป็นรัฐมนตรีที่เป็นความหวังเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรท่านพนัทภพเผ่าเนี่ยผมต้องต้องเป็นความหวังของพวกผมนะผมเองเป็นผู้แทนมาก็เห็นว่าทําทุกเที่ยวกับบริการน,นา้าแต่ว่าชุดนี้ผมเท่าที่ดูลงไปทุกจังหวัดก็เป็นความหวังไม่ว่าภาคกลางเหนืออีสานอีสานก็แบ่งหลายชุดภาคกลางนี่ท่านประธานลงไป มีควังยมด้านป่าศักดิประ,สประเสริฐลงหมดลงครบสมบูรณ์อีสานผมเนี่ยโคงเชมูลเลยสงครามเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งถึงใสเข้ามาผมจึงตั้งความหวังไว้ว่าคราวนี้รัฐบาลอาจต้องรับไปทำบ้างไม่หมดก็ห้าสนต์นั่นแหะหวังไว้แหละท่านประธานซึ่งรรทำหน้าที่เป็นประธานวันนี้ผมต้องบอกว่า ท่านไม่เคยขาดประชุมเนี่ยของผู้ยิ่งใหญ่เรลุมจ้าพยาเนี่ยครับผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ท่านระธานคือไม่ว่าภาคไหนจังหวัดไหนก็ตามน้ำนี่เป็น,เป,นเป็นเรื่องของชีวิตผมก็พูดมาหลายปีแล้วเป็นผู้แทนเนี่ยก็น้ำนี่แหละปัญหามันมากบ้านผมสกลนคร นครพนมมุกดาหารโซนหนองคายอุดรอบึงการเป็นโซนที่มีน้ำติดต่อกันบางจังหวัดก็ยังมีปัญหาอยู่ท่านไปศึกษาก็ยังมีขาดบ้างแต่ก็ยังหวังนะผมบอกต้องหวังจริงๆงวดนี้หวังว่าหลังจากคณะกรรมการกรรมธิการาชุนดนี้ไปศึกษาปัญหาทั้งหมดแล้วส่งไปรัฐบาล ผมคิดว่าคงไม่หายเงียบเหมือนที่ผ่านมาเพราะคนมานั่งประธานที่ว่านี่ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกเกษตรซึ่งเป็นไทยบ้านที่อยู่กับพื้นที่สกุลนครมาผมผมก็พูดมาตลอดว่าแหล่งน้ำบ้านผมก็มีปัญหาวันนี้อาจจะไม่หยิบมาเต็มร้อยเพราะสกุลนครมานผมนี่มีสายน้ำใหญ่ส่วนใหญ่ลงมาจากภูผาน ไม่เหมือนกับของชีมูลโดยตรงอันนั้นลอบแต่ของผมนี่ลงมาจากภูผานไม่ว่าน้ำพุงน้ำอูนสงพวกนี้ลงมาจากภูผานโดยเพราะลำน้ำกำนี่จากนองหานไปสู่ท่าพนมเป็นสายน้ำอาจจะไม่ใหญ่นักไม่เล็กแตนะ่นั้นก็คือเส้นเลือดของคนสองจังหวัดโซนงน,น,นี้คือสกลกับนครพนม <S 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 มันจะเป็นความหวังว่าวันนี้ถ้าหากคณะกรรมการกรรมติาการเราพวกเราทั้งหมดเ่ยที่มานั่งนี่ทำงานขนาดนี้แล้วรัฐบาลยังไม่เห็นใจไม่จับเป็นประเด็นมาทำผมก็รู้ว่าไม่มีไม่มีโอกาสอีกแล้วชีวิตพวกเราเนี่ยเป็นผู้แทนซึ่งคงเหลืออยู่ไม่มากหลายท่านอาจจะอยู่สามสี่สิปีหลายท่านอาจจะไม่มากขนาดนั้นก็ผมถี่บอกว่าวันนี้ถ้ารัฐบาล ซึ่งมีหัวหน้าประธานเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยกเกษตรมีสสหลายท่านเป็นสสใหญ่มาดูแลเรื่องน้ำมาตลอดชีวิตของผู้แทนท่านเนี่ยจากนาครสวรรค์กรดีจากลบบุรีกระดีพี่เนี้ยผมจึงคิดว่าท่านต้องไปผลักดันให้รัฐบาลรับไปแล้วดำเนินการผมหวังนะเพรที่ผ่านมาเนะี่ยกระทำนะไม่ใช่ทําไม่ทํานะ ตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนมานี่แต่ว่าทําไปแล้วส่งไปเงียบท่านกลับไปดูห้องสมุดนี่มีแต่การศึกษาเรื่องน้ำไม่รู้กี่สิบเล่มเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้มันถึงเวลาที่ประชาชนเขาจะได้รับอันดีสง์จากการศึกษาของพวกท่านเนี่ยบ้านผมยังน้อยก็มีหนองหาน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเกดหมื่นเดพันไร่นี่ท่านต้องกลับไปดูแลด้วยนะหลายท่านก็ลงไปดูรองนายกก็ไปรัฐมนตรีก็ไปแต่ทุกท่านที่ไปไม่เคยบอกผู้แทนในพื้นที่นี่คือความน้อยใจเราทำกันนาขนาดนี้ท่านไปดูท่านไปดูงานแล้วจะเมตตาให้ชาวบ้านกันดีแต่ว่าบอกพื้นที่ให้หน่อยว่าผมไปดูงานแล้ว เขาจะได้ไปดูด้วยว่าท่านไปดูขนาดไหนหรือว่ากลัวเป็นหมกเม็ดโดยความที่ผมเองเนี่ยอยู่กับลำน้ำเห็นพี่น้องประชาชนเป็นความหวังน้ำกลับน้ำพุงห้วยทงห้วยยางทั้งหลายเนี่ท่วมแล้วท่วมอีกแต่วันนี้ปีนี้ไม่ท่วมผมดีใจนะนะที่จะไหลท่วมภาคใต้ก็ได้นะเพราะนั้นจึงกราบเรียนท่านประธานว่าฝากให้รัฐบาลเข้ามาดูแล โดยเฉพาะพื้นที่บ้านผมซึ่งได้รับผลกระทบตลอดมาวันนี้ก็เป็นความหวังท่านประธานขอบคุณมากครับ